ตักบาตรครั้งแรกโมเมนต์แห่งความสุขตูนก้อยเรียกได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงที่มีความสุขจริงๆค่ะสำหรับสาวก้อยรัชวินและสามีตูนบอดี้แสลมหลังจากที่น้องทะเลลูกชายคนแรกเพิ่งลืมตาดูโลกได้เพียง1เดือนแม่ก้อยก็อัปเดตภาพความน่ารักของลูกชายไว้ตลอดหลายคนที่ติดตามต้องได้เห็นกันอย่างแน่นอนค่ะอย่างโมเมนต์ล่าสุดที่ก้อยตูนทำบุญค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกที่น้องทะเลนะคะได้มีโอกาสตักบาตรเป็นครั้งแรกกับพ่อแม่น้องทะเลมีการเกาะแขนนะคะพ่อตูนเหมือนช่วยตักบาตรไปด้วยล่ะค่ะและน้องก็ยิ้มอารมณ์ดีใหญ่เลยและช็อตที่แม่ก้อยนะคะกำลังฟังพระสวดก็อุ้มลูกชายไปด้วยนะคะบอกได้เลยว่าน้องทะเลน่ารักมีแอบมองกล้องด้วยสมกับเป็นพ่อแม่ป้ายแดงจริงๆที่สามารถเก็บทุกช็อตความน่ารักของลูกชายไว้ซึ่งก้อยก็ได้โพสต์ภาพและแคปชั่นไว้ว่าทำบุญตักบาตรครั้งแรกของเด็กชายอาชวินครับขอให้พระคุ้มครองทะเลนะลูกแน่นอนนะคะว่าเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากจริงๆค่ะแม่ครับทะเลกำลังตั้งใจฟังพระสวดครับมีการแอบมองกล้องด้วยลูกน่ารักจริงๆจ้า